Hedonic Adaptation คืออะไรแล้วทำไมผู้ชายเราต้องรู้เท่าทันในเรื่องนี้เพื่อความสุขที่เรียบง่ายขึ้นของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมMen Details Podcast Podcast สำหรับผู้ชายที่ต้องการพัฒนาตัวเองเช่นคุณสวัสดีครับกลับมาพบกับ Podcast ของ Menitails.com นะครับในซีรีส์ Be a Better Man ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาให้พวกเราเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Hedonic Adaptation นะครับก็มันเป็นคำภาษาอังกฤษนะที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าเราถ้าเรารู้เท่าทันเรื่องนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเรียบง่ายขึ้นและอาจจะสามารถหาความสุขที่เรียบง่ายขึ้นได้เรามาดูกันว่า hedonic adaptation คืออะไร hedonic เนี่ยมาจากคำกรีกโบราณนะครับอย่างที่พูดไปแล้วนะครับที่แปลว่าที่มาจากคำว่า hedon ซึ่งแปลว่าความสุขความรื่นรมนะครับก็มีสำนักคิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการหาความสุขแล้วก็การหลีกเลี่ยงความทุกข์อยู่หลายสำนักด้วยกันเช่นสำนักเฮดอนิซึมเอพิคูเรียนิซึมครับหรือแม้แต่สโตอิกซิซึมก็เป็นสำนักที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่ในตาแตกต่างมุมมองกันออกไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเรามาพูดกันถึงคำว่าฮิโดนิกก่อนฮิโดนแปลว่าความสุขนะครับแต่เมื่อเอาคำว่าอะแดปเทชันลงไปกลายเป็นฮิโดนิกอะแดปเทชันเนี่ยมันกลายเป็นคำเรียกสภาวะทางจิตใจอย่างหนึ่งของคนเราของมนุษย์เนี่ยนะครับที่มักจะสามารถที่จะปรับระดับความสุขหรือความทุกข์ภายในจิตใจเนี่ยได้อย่างอัตโนมัติให้กลับมาในจุดที่มันอยู่กลางๆได้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเรามีความสุขกับอะไรมากๆเนี่ยสักพักเราจะเริ่มเบื่อแล้วมันก็จะเริ่มเฉยๆละหรือแม้แต่เรามีความทุกข์อะไรมากๆเนี่ยพอเราเจอมันซ้ำๆๆๆสักพักเราจะเริ่มชินชาแล้วก็เฉยกับมันเหมือนกันไอ้เรื่องนี้คือสิ่งที่เรียกว่า adaptation คือการปรับตัว hedonic adaptation คือการปรับความคิดที่เรามีมุมมองต่อความสุขและความทุกข์ของบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาใดและช่วงเวลาหนึ่งนะครับตัวอย่างอีกแบบนึงที่จะเห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆก็คือว่าพอเวลาเราเห็นโฆษณาหรือมือถือออกใหม่ iPhone ออกใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากได้มากเลยอยากมีมากๆพอเรายังไม่มีเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบใจกระจดจ่อทุกวันก็นั่งคิดถึงแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นรุ่นใหม่ที่เราอยากได้นะครับพอเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินรอวันเมื่อไหร่ว่ามันจะออกมาวางจำหน่ายพอมันวางจำหน่ายปุ๊บโอ้โหเราก็เข้าคิวซื้อก่อนเป็นคนแรกเลยแล้วก็เรียกได้ว่าพอได้ของมาตอนแรกนี่ก็คือเห่อเลยแหละมีความสุขมากนอนกอดคอยหาอุปกรณ์เสริมจะใส่ฟิล์มอะไรจะปะปะปะแต่พอเวลาผ่านไปสักพักสัก7วัน10วันครึ่งเดือน1เดือนความสุขนั้นน่ะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆทั้งที่โทรศัพท์เป็นเครื่องเดิมนะแต่ว่ามันลดลงอย่างรวดเร็วมากคือความสุขที่เรารู้สึกกับมันเนี่ยมันลดลงหายไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าเราลองสามารถลองนึกตัวอย่างก็ได้ว่าเราเคยอยากได้ของอะไรมากๆอยากได้ของเล่นอยากได้เครื่องเล่นเกมหรืออยากได้อะไรก็ตามแต่นะครับที่เราอยากได้มากๆแต่พอเรามีโอกาสได้มันมาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความรู้สึกดีใจที่ได้มันมาเนี่ยมันหายไปรวดเร็วมากเลยมันกลายเป็นสู่ระดับความเป็นกลางๆคือเฉยๆละนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่า hedonic adaptation ทีเนี้ยมันมีประโยชน์อะไรที่เราเรียนรู้เท่าทันมันเรื่องนี้คือถ้าเรารู้ทันสิ่งที่เรียกว่า hedonic adaptation เหล่านี้นะครับครั้งถัดไปเวลาที่เราอยากจะได้ของอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยากได้มากๆอยากได้สุดๆเลยเนี่ยก็ลองจินตนาการตัวเองดูสิครับว่าพอเรามีของนั้นมาในอยู่ในมือแล้วเนี่ยอยู่ในครอบครองแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะยังมีความสุขกับมันได้นานขนาดไหนนึกออกไหมครับคือถ้าเราไม่รู้จักเรื่องนี้เลยเวลามีของอะไรใหม่ๆมาเราก็อยากได้อยากซื้ออยากได้อยากซื้อไปหมดเลยสิ่งที่ตามมาคือว่าความต้องการของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดเราควบคุมความต้องการของเราเองไม่ได้สุดท้ายก็คือใช้จ่ายเกินตัว
ใช่ไหมครับแล้วไม่ว่าจะมีของอะไรใหม่ๆมาเราก็อยากได้อยากได้อยากได้ไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรามีการมองข้ามช็อตคือรู้ทันเรื่องนี้แล้วเราจินตนาการตัวเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของของชิ้นนั้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วถ้าเรามองว่ามันมีแนวโน้มสูงมากว่าความสุขของเราจะลดลงเร็วมากจนมาสู่ระดับเฉยๆได้ภายในเวลารวดเร็วเนี่ยคิดดีๆว่าเรายังอยากจะได้สิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราได้ครอบครองสิ่งนั้นมาเรื่องนี้ทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือวัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะครับได้ทุกๆแง่มุมของชีวิตเลยเช่นผู้หญิงที่เราเฝ้าฝันว่าเราอยากจะจีบเธอให้ติดอ่ะฝันว่าเธอจะมาเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยหรือว่าเงินทองเป็น10ล้าน100ล้านที่เป็นเป้าที่บางคนเป้าเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยว่าอยากจะทำอยากจะได้หรือธุรกิจใหญ่โตที่เราอยากจะสร้างให้ได้มีพนักงานเป็น10เป็น100คนอย่างเงี้ยนะครับผู้ชายโสดที่อยากจะแต่งงานผู้ชายแต่งงานแล้วที่อยากจะกลับไปเป็นโสดใช่มั้ยครับเรื่องนี้มันเป็นความอยากของมนุษย์ความอยากของคนความอยากของผู้ชายที่เรามองว่าเราต้องได้สิ่งนั้นก่อนเราถึงจะมีความสุขแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเอฮิโดนิกอะแดปเทชันเนี่ยความคิดของเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จินตนาการถึงอนาคตว่าเมื่อเราได้สิ่งของนั้นมาแล้วหรือสภาวะหรือสถานะนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขจริงหรือเปล่าคิดไปล่วงหน้าเป็นการมองข้ามช็อตเพื่อดูว่าความสุขที่เราอยากได้นะมันชั่วคราวขนาดไหนเราเรียนรู้เรื่องนี้ hedonic adaptation ไม่ใช่เพื่อที่ว่าไม่ต้องการอะไรเลยนะคือบางคนมองว่าไอ้ถ้าอย่างนั้นฉันรู้เท่าทัน hedonic adaptation แล้วงั้นฉันควรจะเป็นฤาษีจำศีลไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นเลยไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่ครับคือคำว่า hedonic adaptation ที่เรารู้ทันกับมันเนี่ยเพื่อจะค้นหาว่าแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นความสุขที่เป็นแก่นสารจริงๆของชีวิตเราคนเราแต่ละคนมันมีความสุขไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบกินบางคนชอบสิ่งของเช่นเครื่องดนตรีบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบดูหนังแก่นสารของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนควรจะค้นหาให้ได้ว่าอะไรที่เราซื้อหรือเราหาหรือเราเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับเรานานที่สุดนะครับหรือยั่งยืนที่สุดซึ่งคนแต่ละคนน่ะมีไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ไปตามกระแสสังคมมากเช่นบางคนบางกระแสสังคมบอกของสิ่งนี้เราต้องมีของสิ่งนั้นเราต้องมีของสิ่งนู้นเราต้องมีเราเอา hedonic adaptation มาใช้กับของสิ่งนั้นแล้วลองจินตนาการว่าถ้าเราได้ของชิ้นนั้นมาแล้วเนี่ยเรามีความสุขจริงเหรอมันเป็นแก่นสารของเราจริงหรือเปล่าแท้จริงแล้วเราควรจะเอาเงินไป spend ไปใช้จ่ายกับอะไรแทนที่สิ่งนี้ที่จะสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับเราจริงๆซึ่งแต่ละคนเนี่ยย่อมมีไม่เหมือนกันแน่นอนครับในฐานะปุถุชนธรรมดามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะหลีกเลี่ยงความต้องการเราก็ยังคงมีกิเลสตัณหายังคงมีความต้องการยังคงมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้อยากจะมีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราจะเอาเรื่อง hedonic adaptation มาใช้ได้เนี่ยก็เพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงของตัวเองแต่ละคนมีไม่เหมือนกันและอย่าไปตามกระแสสังคมมากเพื่อเราไม่ต้องฟุ่มเฟือยกับสิ่งของหลายๆอย่างเพื่อเราไม่ต้องไขว่คว้ากับสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่เป็นเพราะคนอื่นๆบอกว่ามันจะเป็นความสุขสำหรับเราเราค้นหาเอาจริงๆว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรแล้วเดินหน้าไปสู่สิ่งนั้นจะดีกว่านะครับและนี่คือพอดแคสต์ของ minitales.comที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันกับพวกเราใครเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ใครเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างใต้คลิปนะครับไม่ใช่ใต้ภาพใต้คลิปว่ามีความเห็นอะไรบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราอย่างไรแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยากจะให้เพื่อนพี่น้องได้รับฟังและได้ประโยชน์จากพอดแคสต์นี้ด้วยก็สามารถกดแชร์นะครับออกไปกันได้นะครับผมแล้วหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์และในคราวหน้าเราก็จะนำพอดแคสต์นำเรื่องราวดีๆที่จะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
และนี่คือ Mendetails Podcast ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ mendetails.com